สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับนุ่นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุ่นจะมาพูดเกี่ยวกับ product นะคะ product หรือว่าสินค้านั่นเองค่ะ product ที่ดีต้องสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยค่ะการที่เราจะขายสินค้าได้นั้นคือเราต้องนำเสนอให้เป็นค่ะนำเสนอให้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็เหมาะกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่เช่นบริษัทของเราเป็นบริษัทรถเช่าใช่ไหมคะเราต้องนำเสนอถึงคุณค่าของเราก็คือนำเสนอถึงความปลอดภัยในการใช้รถของเราคือความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการและก็คาดหวังในการใช้รถของเรามากค่ะเช่นถ้านุ่นซื้อกระเป๋าอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องการก็คือการใช้งานได้มากและก็คงทนนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะการที่เราจะขายได้หรือไม่ได้นั้นมันอยู่ที่การนำเสนอของเราเองการดึงคุณค่าของสิ่งของสิ่งนั้นออกมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านั่นเองนะคะวันนี้นุ่นต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ